โอ้โหแต่วันนี้ท่านผู้ชมถ้าเกิดดูรีวิวบันเทิงของเราวันนี้ท่านเอ้ยนี่เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเป็นข่าวที่แรกที่เดียวที่กำลังจะโปรยให้ท่านทราบในวันนี้รักณเดชน์ไหมรักยาย่าไหมถ้ารักเชิญทางด้านนี้ถูกต้องครับนะวันนี้รีวิวบันเทิงนะครับมีภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะจากณเดชน์แล้วก็ยาย่าครับส่งตรงนะฮะข้ามแดนนะฮะมาให้แฟนๆได้ติดตามกันนะครับสำหรับแฟนๆลิขิตรัก The Crown Princess นั่นเองนะครับซึ่งเขาเดินทางไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเพื่อไปถ่ายทำละครเรื่องนี้นะครับนะฮะภาพที่เราเห็นกันอยู่นี้นะฮะเป็นภาพของยาย่านะครับสวมชุดเดรสสีแดงสวยมากๆนะครับหนูอิจฉาสายตาณเดชน์ที่มองยาย่าเมื่อกี้มากค่ะอิจฉาทำไมเขาคู่กันคุณเออนะฮะแล้วคุณเห็นณเดชน์อยู่ตรงนั้นนะครับเขาก็สวมบทนะครับทหารองครักษ์องครักษ์ผู้หญิงเออนะครับนะซึ่งแฟนๆที่เห็นภาพนี้เนี่ยก็ยิ่งอยากจะแบบว่าติดตามละครเรื่องนี้เร็วๆครับใช่ค่ะยาย่านี่เหมือนจะเกรซเคลลี่มากๆเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมีนักแสดงผู้หญิงคนหนึ่งท่านผู้ชมชื่อว่าเกรซเคลลี่เป็นเจ้าหญิงแห่งวงการแล้วก็เป็นเจ้าหญิงจริงๆด้วยเพราะไปเป็นเจ้าหญิงแห่งมอนาโกถูกต้องแล้วเหมือนมากแล้วมีการแสดงเธอผมถามว่าเธอเหมือนมากเธอตอบผมว่ายังไงไหมอาขาอารู้ได้ไงหนูดูค่ะดูเธอดูเกรซเคลลี่เล่นเธอดูมาดดูลุคของเกรซนี่ว่าทำยังไงและดูในเรื่องนี้ดิครับผมมันสุดๆจริงๆเลยดูเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงสุดติ่งกระดิ่งแมวจะเทียบเท่าแล้วดูความสวยความสง่าดิครับสง่าจริงๆเลยนะครับนะฮะแล้วก็จริงๆที่เห็นอ๋อณเดชน์เป็นปอบบวมเหรอครับไม่ใช่ค่ะกล้ามอกกล้ามใช่ครับคือโอ้โหกล้ามเขาปั๊มก่อนเข้าฉากครับปั๊มถึงต้องปั๊มนานมากเลยครับนะฮะแล้วก็คือจริงๆเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าสังเกตดูเนี่ยจะมีอยู่ภาพนึงนะที่ยาย่าเนี่ยเขาสวมวิกเป็นวิกผมใช่ไหมเป็นสีบลอนด์ด้วยนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยต้องปลอมตัวนะครับก็เป็นหนึ่งบทบาทนะครับแล้วก็เทียนอยู่นะครับก็คือผู้จัดนะฮะพี่แอนทองผสมเนี่ยก็บอกว่าอยากให้อดใจรออีกนิดนึงนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก8วันสำหรับการทำงานในต่างแดนนะครับทีมงานก็เร่งกันสุดๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะไปถ่ายทำกันต่อที่ประเทศเยอรมนีด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เหล่านักแสดงเนี่ยนะครับก็ไปสมทบกันเรียบร้อยแล้วนี่พวกไปสมทบใช่ฮะคุณอินดี้นะคุณแมทธิวคุณซาร่าคุณโยเกิร์ตเนี่ยไปกันเรียบร้อยแล้วนะครับคุณอินดี้เรื่องนี้ไม่ได้ไปจิ้นกับใครเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่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 มีเลยสบายใจได้ครับสบายใจได้ครับแต่ที่แน่ๆนะใครก็ตามที่เป็นแฟนละครช่อง3คุณเตรียมตัวไว้เลย The Crown Princess ภาพนี่ผมการันตีก่อนเลยสวยสุดๆแน่นอนนะฮะสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เยอรมันถูกต้องครับ